ผู้ชมครับข่าวต่อไปนี่กลาหลกันไปหมดเลยครับเมื่อชาวบ้านที่ลำปางกว่า250คนถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าอาหารเป็นพิษหลังจากที่กินข้าวหมูแดงที่งานศพไปครับชาวบ้านทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่กว่า250คนนะครับต้องนั่งรถยนต์ส่วนตัวต้องถูกหามส่งที่โรงพยาบาลวังเหนือเพราะทุกคนเนี่ยมีอาการปวดท้องท้องเสียเวียนหัวอาเจียนแล้วก็อ่อนเพลียด้วยหลังจากที่กลุ่มชาวบ้านนี้นะครับไปร่วมงานศพที่หมู่บ้านปากคาอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเจ้าภาพเนี่ยเขาสั่งข้าวหมูแดงมา700กล่องแล้วก็มีไอศกรีมเอามาเลี้ยงกันแต่หลังจากกินไปไม่นานครับชาวบ้านก็เริ่มมีอาการขึ้นทำให้ที่โรงพยาบาลวังเหนือนี่วุ่นวายไปหมดเลยครับมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากแห่กันไปจนถึงขั้นต้องกระจายผู้ป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลอื่นๆเพื่อรักษาอย่างเร่งด่วนทีมข่าวก็โทรไปถามนายแพทย์ประเสริฐกิจสุวรรณรัตน์นะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางบอกว่าชาวบ้านเนี่ยมีอาการท้องเสียเวียนศีรษะอาเจียนถ่ายเหลวและอ่อนเพลียซึ่งเป็นอาการของอาหารเป็นพิษนะครับทั้งนี้คุณหมอประเสริฐยังบอกด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคนำข้าวกล่องข้าวหมูแดงรวมทั้งไอศกรีมไปส่งตรวจสอบว่ามีเชื้อชนิดใดแล้วก็คาดว่าผลเนี่ยน่าจะทราบอีกประมาณ2วันค่ะโดยรวมสถานการณ์ตอนนี้ปกติดีไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการหนักแต่อย่างใดค่ะกินอะไรต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ